สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องไทอาหมต่อจากตอนที่แล้วคุณอิสระสุวรรณบูรณ์ให้ความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ครับ 1. ไทเมาหรือไทใต้คงสารวินน่านับถือพุทธก่อนเจ้าหลวงเสือกับฟ้าจะข้ามเขาปากไก่เข้ามาแต่เป็นพุทธพื้นบ้านที่นับถือผีด้วยเหตุผลคือเมืองเมาอยู่บนเส้นทางการค้าที่พระถังซัมจั๋งกล่าวถึงได้รับอิทธิพลจากพ่อค้าอินเดียและจีนตลอดจนผู้กามที่ต่อมาเมืองเมาตีผู้กามแตกโดยการสนับสนุนจากจีนบริเวณใต้คงนอกจากไต้แล้วยังมีพวกจิงโปหรือสิงโปหรือขยาที่เคร่งพุทธมากจนทุกวันนี้ 2. พวกติดตามเจ้าหลวงมาและประกอบพิธีกรรมต่างๆคงมีพวกปู่เฒ่าซึ่งต่อมาได้กลายเป็นนักบวชประกอบพิธีกรรมต่างๆเช่นพวกหมอต่างๆเทวไทยใบหลวงซึ่งเท่าที่เห็นก็อยู่บ้านเป็นคนธรรมดาเวลามีงานก็แต่งตัวออกไปทำงานมีบ้างที่มีบ้านคล้ายวัดเคยเห็นวัดใหญ่แต่ไม่มีพระเคยไปงานที่หมอไปทำพิธีแต่งงาน 3. งานแม่ผีแม่ด้ําเป็นงานใหญ่ที่อัสสัมที่แจ้ไรดอยมีงานที่สุสานราชวงศ์ที่กำลังขอขึ้นทะเบียนยูเนสโกทุกปีเขานิมนต์พระไทยไปร่วมงานด้วยเราเองก็ปฏิบัติตามความเชื่อของเขาเช่นทำศาลาแปดเหลี่ยมตามประทีป101ดวงผูกข้อมือทำขวัญ 4. ในบูรณจีเล่ม1กล่าวถึงเจ้าหลวงให้ปลูกต้นโพในวังและตามถนนและบริเวณแจ้ไรดอยเคยมีวัดพุทธถึง24วัดแต่ถูกทำลายโดยพวกฮินดูส่วนอิฐกำแพงและเสนาสนะพวกอังกฤษหรือมาสร้างบังกาโลในไร่ชาพวกพราหมณ์เข้ามามีอิทธิพลในราชสำนักแม้แต่ชื่อเรียกกษัตริย์เป็นสวากาเทวะแทนเจ้าหลวงเจ้าฟ้าสวากาเทวะเป็นภาษาฮินดีมาจากคำว่า Lord of Heaven บ้างก็เรียกว่าสิงเทวไทยปัจจุบันนี้เรียกหมอไปทั้งหมดแม้แต่ตระกูลเสือยังถูกเปลี่ยนนี่เป็นความเห็นจากคุณอิสระสุวรรณบูรณ์ผู้ริเริ่มสร้างวัดในเมืองหลวงแจ้ไรดอยขอขอบคุณครับเจ้าภาพจะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์โดยขึงผ้าขาวที่หน้าแท่นไม้ห้างประกอบพิธีบูชาด้วยข้าวสารไข่ถั่วเขียวขิงเหล้าน้ำหมากพลูเมื่อเตรียมพร้อมแล้วหมอหลวงจะทำพิธีปรุงอาหารซึ่งประกอบด้วยน้ำผึ้งเนยขาวน้ำและโมลาสตัวแทนหมอหลวงทั้ง3ท่านนำสวดไอ้สิงเหล้าหมอหลวงจะสวดพร้อมกันจากนั้นสวดถึงฟ้าเหนือหัวเลงดอนซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดขั้นตอนนี้เรียกว่าแขกผีบ้านผีฟ้าเหนือรูเลงดอนคำว่ารูหมายถึงหัวจากนั้นสวดถึงเทพเจ้าองค์อื่นๆได้แก่จานชายหงแล้วนำหมากพลูวนรอบหิ้งจากนั้นสวดถึงเลงดอนและเทพเจ้าองค์อื่นๆเป็นการสวดให้เทพเจ้ามารับของเส้นไหว้สวดถึงเลงดอนแล้วสวดไอ้สิงเล่าเป็นการเสร็จพิธีจากนั้นนำไข่ไปประกอบอาหารนำมาแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมพร้อมเล่าเมื่อหมอหลวงนำสวดไอ้สิงเหล้าแล้วจึงเริ่มดื่มและกินอาหารได้ในพิธีจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าซัดมารีมาประพรมซึ่งได้จากยอดของหญ้าปลอกสิงฟ้าชื่อวิทยาศาสตร์คือลูคัสแอสเปอราห่อด้วยใบตองมาประพรมเหมือนคนไทยที่ใช้หญ้าคาจุ่มน้ำมนต์มาประพรมน้ำนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรอันวิเศษการประกอบพิธีของชาวไทยอาหมจะต้องเตรียมน้ำวิเศษนี้ทุกครั้งในพิธีจะใช้ไม้ทุบหัวไก่เป็นๆบูชาตามซุ้มที่จัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีไว้ไก่ที่บูชาแล้วจะนำมาปรุงอาหารต่อไปชาวไทยอาหมแต่ละครอบครัวที่มาร่วมงานจะจัดหมากพลูและเงินตามกำลังศรัทธามาบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษหมอหลวงเป็นผู้จุดธูปและนำสวดบูชาบางคนก็ให้หมอหลวงสวดเรียกขวัญให้พิธีเมดัมเมผีดำเนินต่อไปโดยมีหมอหลวงทั้ง3คนหมุนเวียนทำหน้าที่พิธีสวดจนกระทั่งเวลาเย็นไก่ที่ประกอบอาหารแล้วจะนำมาแจกพร้อมกับน้ำเหล้าให้แก่ผู้ร่วมพิธีอาจารย์ดร.วรกมลวงศ์สถาปนาเลิศอาจารย์ประจำกลุ่มวิชานาฏศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมรัฐอัสสัมให้เข้าร่วมงาน International Medam Mephi Celebration 2018ณเมืองคาวฮาตีรัฐอัสสัมประเทศอินเดียซึ่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานนี้เป็นครั้งแรก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย4ภาคไปร่วมแสดงได้รับการชื่นชมจากมุขมนตรีคณะรัฐมนตรีสื่อมวลชนและผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากแม่ดำแม่ผีไม่เพียงแต่จะสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมของไทยอาหงเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความสามัคคีสร้างความรู้สึกถึงความเป็นพี่น้องและความเข้าใจซึ่งกันและกันในหมู่คนไทยอาหงรุ่นใหม่ด้วยซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ชุมชนไทยอาหงแห่งอัสสัมเริ่มที่จะรับรู้ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับSiro kalolu
Oh, love.